คำชะโนดวังนาคินจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านที่ศรัทธาเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพญานาคคอยปกปักรักษาคุ้มครองและเชื่อว่าบุญบารมีของท่านจะช่วยเปลี่ยนชะตาพลิกชีวิตได้จนมีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาไม่ขาดสายสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ของจังหวัดอุดรธานีทำให้คำชะโนดต้องปิดประชาชนที่ต้องการเดินทางมาขอบุญบารมีช่วยเปลี่ยนชะตาพลิกชีวิตก็ไม่สามารถมาได้ล่าสุดหลังปิดมายาวนานหลายเดือนความหวังของประชาชนที่มีความเชื่อรู้สึกได้ถึงความร่มรื่นหลังปิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 วันที่1พฤศจิกายนนี้คำชะโนดจะกลับมาเปิดได้อีกครั้งนางไพบูลย์ตะโนดไทยสงอายุ47ปีเจ้าของร้านจำหน่ายของที่ระลึกมงคลบอกว่ารู้ว่าคำชะโนดจะเปิดตนพร้อมสามีได้ชวนกันมาจัดร้านเพื่อเตรียมพร้อมรับลูกค้าดีใจมากที่คำชะโนดเปิดจะได้เปิดร้านค้าขายแต่ก็รู้สึกกังวลว่าจะปิดอีกหากมีการแพร่ระบาดขึ้นมาที่ผ่านมาชาวบ้านก็รู้สึกไม่ไหวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและการปิดแหล่งทำมาหากินแบบนี้ยอมรับเลยว่าไม่มีเงินจะกินจะใช้แล้วก็ดีใจค่ะดีใจแต่ไม่รู้จะได้เกิดนานก็กังวลค่ะกังวลกังวลว่ากังวลว่ากลัวจะมาอีกปิดอีกอย่างนี้เหรอใช่กลัวแต่เราก็ไม่ไหวแล้วนะชาวบ้านไม่มีจะกินกันแล้วครับก็อยากให้สายบุญทุกท่านค่ะทุกจังหวัดให้มาเที่ยวคำชะโนดค่ะนายจักรพันธ์เชื้อพุทธปลัดอำเภอบ้านดุงฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยคณะกรรมการคำชะโนดได้วางมาตรการต่างๆตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุคลากรพ่อค้าแม่ค้าที่ปฏิบัติงานในคำชะโนดมีการฉีดวัคซีนทุกคนแล้ว 100% โดยแบ่งให้ประชาชนเข้าไปในกรอบเป็นกลุ่มละไม่เกิน50คนระยะแรกการจัดการคณะกรรมการได้วางแนวไว้ว่าวันธรรมดาจะรับประชาชนประมาณ 2,000 คนส่วนวันหยุดประมาณ 3,000 คนซึ่งประชาชนที่มาต้องจองคิวผ่านแอปพลิเคชันท่องเที่ยวคำชะโนดเท่านั้นความพร้อมส่วนแรกก็คือเรื่องบุคลากรครับตอนนี้คือในคำชะโนดเองก็น่าจะ 100% เรื่องฉีดวัคซีนนะครับส่วนสถานที่นะตอนนี้ก็ปรับปรุงนะครับแล้วก็กำหนดการเนี่ยก็คือเปิดวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยครับก็ค่อนข้างมีความพร้อมทั้งบุคคลแล้วก็สถานที่ 100% ครับผมก็ละเอียดก็จะมีจุดคัดกรองแล้วก็ตามประกาศของจังหวัดอุดรธานีนะครับก็คือลงที่สุตุลาคมเนี่ยในส่วนอะไรก็การฉีดวัคซีนครบ2เข็มครับแล้วก็มีเอกสารยืนยันตัวตนชัดเจนนะครับการเข้าก็ค่อนข้างจะเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็มีการจองผ่านแอปพลิเคชันเที่ยวคำชะโนดครับก็เดี๋ยวแอปเนี่ยอาจจะใช้เริ่มใช้วันที่29ตุลาคมนี้ครับเริ่มใช้เป็นทางการแล้วก็พี่น้องประชาชนสามารถจองผ่านแอปพลิเคชันได้ครับ